แล้วครับพูดถึงเกมที่เราจะมาเชื่อกับญี่ปุ่นครับเป็นไงบ้างครับกับอินซีคนใหม่อิชิใช่ไหมครับก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของผมนะครับแต่ก็อิชิก็ทำงานประเทศไทยมานานแล้วครับน่าจะรู้แบบสไตล์ของนักเตะครับแล้วก็การที่เจอญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่ระดับโลกอยู่แล้วครับก็เราก็จะทำให้ดีสุดแล้วก็จะเก็บประสบการณ์ตรงนั้นครับมาปรับใช้ในกับในการทีมชาติต่างๆที่เราจะเจอในอนาคตครับส่วนตัวตั้งเป้ากับการอุ่นเครื่องครั้งนี้ไงบ้างครับครับก็ถ้าได้รับโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เราก็จะศึกษาว่าทีมที่ดีกว่าเราเนี่ยเขาเล่นกันยังไงครับแล้วก็ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็จะนำมาปรับใช้เพื่อให้ยกระดับทีมชาติไทยไปอีกระดับนึงครับก็เกมแรกกับญี่ปุ่นแต่จากนั้นไปเราก็มีรายการเอเชียนคัพอยู่ครับฉะนั้นตั้งเป้าของตัวเองว่าอย่างไรบ้างครับก็เอเชียนคัพก็เป็นอีกรอบนึงที่เราได้เข้ารอบไปครับก็หวังว่าเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ได้รับชัยชนะเข้าไปสู่ในรอบที่เราตั้งเป้าหมายเพราะว่าทุกแมตช์ที่เราไม่ว่าจะเจอใครเราก็ตั้งเป้าหมายว่าชนะครับก็จะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เก็บประสบการณ์แล้วก็นำประสบการณ์เหล่านั้นที่อย่างที่บอกไปครับมาปรับใช้ทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ทีมชาติด้วยก็จะทำให้ทุกอย่างมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับเกมอุ่นเครื่องญี่ปุ่นตั๋วขายหมดแล้วครับอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็ฝากขอบคุณแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนครับที่ไม่ว่าจะตามไปเชียร์ที่ญี่ปุ่นหรือว่าชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนจะทำเต็มที่ครับแล้วก็เป็นวันที่1ด้วยก็ถ้าเราจะนำชัยชนะมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ